วิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้อาศัยความภาคความเพียรนี่เองใจไม่อยากภาวนาเราต้องสู้กับใจอย่าปล่อยใจรักษาใจให้ดีผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ถ้าเราปล่อยใจใจก็คิดอดีตทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราขาดสติใจก็คิดไปอนาคตใจก็ไม่สงบเราก็ทำจิตให้ดีทำใจให้ดีทำใจให้สงบทำใจให้อยู่กับปัจจุบันธรรมขณะนี้นั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายเห็นกายตนเองเป็นองค์พระกายก็สงบวาจาสงบรักษาใจให้ดีเสียงอะไรมากระทบก็ดีแล้วก็วางเฉยเสียงเกิดขึ้นเสียงก็ดับไปลมหายใจเข้าลมหายใจออกปรารภความเพียรอยู่ที่ใจอย่าเบื่อหน่ายอย่าหวั่นไหวทำใจหนักแน่นดังแผ่นดินใครเหยียบย่ำอย่างไรแผ่นดินก็เฉยใครจะเอาของมีค่าเป็นเงินเป็นทองกองไว้แผ่นดินก็ไม่ยินดีเราก็วางใจให้หนักแน่นดังแผ่นดินอะไรมากระทบชอบใจไม่ชอบใจเราก็วางใจเฉยใจชอบคิดชอบนึกเราก็มีสติเห็นความคิดเกิดขึ้นความคิดก็ดับไปเราก็ทำสติให้เป็นมหาสติทำสติให้ต่อเนื่องตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทใจคิดนึกอะไรแล้วก็กลับมาภาวนาความคิดนึกก็ดับไปสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะถ้าเราปล่อยใจใจก็ขาดสติใจก็ไม่สงบเราก็รักษาใจให้ใจของเราอยู่กับกายเห็นกายตนเองทำความรู้อยู่ที่ลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกวิตกวิจารวิตกวิจารอยู่กับลมลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรให้เรามีสติอยู่กับกายอย่าปล่อยจิตปล่อยใจล่องลอยไปที่อื่นสติเป็นเครื่องกั้นสติเหมือนเขื่อนกั้นน้ำไว้เก็บน้ำไว้สติก็เป็นเครื่องกั้นใจไว้ใจชอบคิดชอบนึกออกนอกกายเราก็มีสติสัปปชัญญะไม่ให้จิตไม่ให้ใจล่องลอยไปที่อื่นเสียงมากระทบเราก็วางใจให้เป็นกลางเสียงก็ดับไปใจคิดนึกอะไรเราก็มีสติความคิดนึกก็ดับไปเราก็วางใจอยู่กับปัจจุบันธรรมทำใจให้สงบ
ทำใจให้เป็นสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจทำสติให้ต่อเนื่องอาศัยความเพียรเพียรภาวนาภาวนาให้มากภาวนาหมายถึงทำให้เจริญขึ้นเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาหลักคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ย่นย่อแล้วก็อยู่ที่กายที่ใจแล้วก็มาดูมาเห็นตามความเป็นจริงกายของเราเป็นไงนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญบุญอะไรไม่เท่ากับทำใจให้เป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นใจของเราก็ไม่ไปวุ่นวายไม่ไปสู่อดีตให้เศร้าหมองไม่ไหลไปสู่อนาคตให้วุ่นวายทำใจให้สงบนัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่งหลับตาตั้งใจภาวนาทำใจให้สงบให้อยู่กับกายลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทปาลบความเพียรเมื่อใจสงบแล้วเราก็รักษาใจให้ดีถ้าใจไม่สงบเราก็ทำความเพียรให้มากทำใจให้อยู่กับปัจจุบันธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติธรรมเราเจริญสติเจริญสมาธิย่อมเกิดปัญญาปัญญาหมายถึงรอบรู้ในกองสังขารสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเห็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงเห็นสังขารเป็นทุกข์เห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็วางจิตวางใจให้เป็นกลางรักษาใจให้ดีให้อยู่กับกายพิจารณาไปด้วยวิตกวิจารลมหายใจเข้าอยู่กับเราไม่นานต้องมีลมหายใจออกหายใจออกไปแล้วก็ไม่นานต้องหายใจเข้ามาอีกหายใจเข้ามาแล้วต้องหายใจออกเป็นอนิจจังไม่เที่ยงหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงหายใจออกก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้หายใจเข้าก็เป็นอนัตตาหายใจออกเป็นอนัตตาเช่นกันเราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยต้องหายใจเข้าหายใจออกเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราก็ทำความรู้ทำความเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลใดๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าของเราว่าตัวของเรา
ลมหายใจเราก็บังคับไม่ได้หายใจเข้าแล้วต้องหายใจออกหายใจออกไปแล้วไม่นานต้องหายใจเข้ามาใหม่เราบังคับไม่ได้เลยเป็นสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปชีวิตของเราก็อยู่ได้แค่ลมถ้าเราไม่หายใจเข้าเราก็ตายถ้าเราหายใจออกไปแล้วไม่หายใจเข้ามาใหม่เราก็ตายความตายอยู่กับเราทุกลมหายใจก็ทำความรู้ทำความเห็นพิจารณาให้มากทำสติอาปานะสติใจของเราก็จะได้มีธรรมะคุ้มครองไม่ไปยินดีไม่ไปหลงยึดมั่นถือมั่นไม่ไปขัดเคืองทำให้เป็นทุกข์ก็เห็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้นานทนได้ยากที่สุดแล้วก็พิจารณาให้เป็นอนัตตาเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นตัวเป็นตนไม่ได้ก็เป็นสังขารเช่นนั่นเองความโลภก็จะได้น้อยลงความโกรธก็จะได้น้อยลงความหลงว่ามีตัวมีตนทำให้เราเป็นทุกข์ก็จะได้น้อยลงอาศัยความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติเพียรทำใจอยู่กับปัจจุบันพยายามยืดกายให้ตรงนั่งไปนานๆเราเริ่มหลังงอเริ่มจะก้มหน้านิวรธรรมทินะมิทะหมายถึงความขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาหอนอนเบื่อหน่ายเป็นนิวรธรรมมาขวางกั้นมาครอบงำเราต้องรู้จักนิวรธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วต้องสู้กับนิวรณ์สังหารนิวรณ์ห้าให้หายนิวรณ์ห้าหมายถึงสิ่งที่มาขวางกั้นห้าประการทินนามิทะหนึ่งความหดหู่ท้อถอยขี้เกียจขี้ค้านมาครอบงำใจเราก็ระวังกามฉันทะหนึ่งความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้จิตใจเราเล่าร้อนเราก็พึงระวังนิวรธรรมพยาปทะหนึ่งความอาฆาตพยาบาทปองร้ายขัดเคืองเป็นนิวรธรรมอุทธัจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านลำคันใจหนึ่งคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่คิดแล้วก็เป็นทุกข์เราก็ระวังนิวรธรรมวิจิกิจฉาหนึ่งปฏิบัติไปแล้วก็เบื่อหน่ายลังเลสงสัยใจไม่สงบเราก็ระวังใจให้ดีให้เรามีจิตตั้งมั่นสังหานิวรห้าให้หายที่กล่าวมาทั้งหลายทั้งปวงมาครอบงำจิตใจเจ้าของให้เรามีความอดทนมีความเพียรมีสติมีปัญญาอาศัยร่างกายที่พ่อแม่ให้มาอาศัยคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์อาศัยคุณความดีทั้งหลายทั้งปวงมาเป็นที่พึ่งบรรเทาให้ทุกข์ร้อนให้เหือดหายเรามาสร้างคุณงามความดีต้องมีจิตใจตั้งมั่น
คิดนึกอะไรเราก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมมีพระสงฆ์อย่าหวั่นไหวนะนิวรธรรมมาขวางกั้นมาครอบงำอาศัยความเพียรสู้กับนิวรณ์ไม่อยากภาวนาเราก็ภาวนาให้มากใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจไม่ดีเราก็รักษาใจให้ดีใจมักจะไหลไปสู่อดีตไหลไปสู่อนาคตเราก็ทำใจให้อยู่กับปัจจุบันเป็นนักปฏิบัติเห็นกายเห็นใจกายสงบเราก็ทำกายของเราให้เป็นบุญวาจาสงบเราก็ทำวาจาให้เป็นบุญจากนี้ไปเราก็ทำใจให้เป็นบุญใจที่ร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจก็เป็นบุญใจที่ไม่สงบเราก็ทำใจให้สงบใจก็เป็นบุญบุญทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่การมาปฏิบัติธรรมปฏิปฏิบูชาเป็นการน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติปฏิบัติธรรมโดยการเจริญสติเจริญสมาธิตั้งใจเจริญปัญญาเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตเห็นใจเจ้าของจิตของเราสงบก็ดีเราก็รักษาใจให้ดีจิตของเราไม่สงบเราก็ทำหน้าที่ทำจิตทำใจให้สงบทำใจให้อยู่กับปัจจุบันจากนี้ไปให้เรากำหนดที่กายเกศาผมเกศาผมเส้นผมที่อยู่บนร่างกายอยู่บนศีรษะมีสีดำก็ดีสีขาวก็ดีผมงอกแล้วก็ดีกำหนดดูบนศีรษะนึกไว้ในใจเกศาผมเกศาผมมองเห็นเส้นผมที่อยู่บนศีรษะใช้ตาสติระลึกได้เราต้องสระต้องล้างถ้าเราไม่สระไม่ล้างเส้นผมก็มีกลิ่นเราต้องแต่งต้องหวีถ้าไม่แต่งไม่หวีแล้วเส้นผมก็ยุ่งเหยิงสระล้างทุกวันแต่งทุกวันหวีทุกวันเส้นผมก็ยังหลุดร่วงนะเราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยเส้นผมก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเวลาคนตายไปแล้วเส้นผมก็ถูกไฟเผาไปก็เป็นขี้เถ้าไปเวลาคนตายไปแล้วเอาไปฝังในดินเส้นผมก็กลายเป็นดินไปนะเราลองพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงหลับตาเห็นเส้นผมบนศีรษะนึกไว้ในใจเกศาผมเกศาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะมีสันฐานมีลักษณะมีสีมีกลิ่นทำให้ใจเราเบาบางจากราคะความยินดีกำหนัดทำให้ใจของเราไม่โลภเส้นผมเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้เราก็จะได้ไม่หลงว่ามีตัวมีตนใจของเราก็จะได้สงบพิจารณาไปด้วยเกศาผมเกศาผมพระภิกษุสามเณรเวลาปลงผมแล้วมีโกนจดศีรษะเส้นผมก็หลุดร่วงนะกองลงไปกับพื้นนะไม่มีใครใยดีเหยียบย่ำอย่างไรไม่มีใครอยากเป็นเจ้าของนำไปเททิ้งกลายเป็นดินไปก็ให้พิจารณาเกศาผมเกศาผมโลมาขนโลมาขนไม่ต่างอะไรกับเส้นผม
มีเหงื่อมีใครออกมาจากรูขุนขนนะมีความปฏิกูลไม่สะอาดมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ต่างอะไรกับเส้นผมณขาเล็บณขาเล็บหลับตาเห็นเล็บมือที่ปลายนิ้วจะมีเล็บนะมีลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรมีสันฐานสั้นยาวแบบไหนก็ลองพิจารณาดูณขาเล็บณขาเล็บรวมไปถึงเล็บเท้าด้วยนะมีลักษณะยาวออกมาแล้วต้องตัดเท้งไปเวลาไม่ดูแลไม่รักษาเล็บก็มีของสกปรกอยู่ตามซอกเล็บนะบางครั้งเล็บก็มีแผลมีกลิ่นมีโรคนะทำให้เป็นที่น่ารังเกียจพิจารณาตามความเป็นจริงนึกไว้ในใจณขาเล็บณขาเล็บหลับตาเห็นเล็บมือที่นิ้วโป้งมือขวาก็ดีนะเพียงเล็บเดียวเราก็ทำให้เรามีสติเพียงเล็บนะก็ทำให้เราใจสงบได้พิจารณาให้มากณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอยู่กับเราไม่ได้นานนะยาวแล้วก็ตัดยาวแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ทิ้งไปนะเรามีชีวิตยืนยาวมาเล็บก็ยาวมาเท่าไหร่ก็ตัดทิ้งไปหมดไปหมดไปตัดไปจนนับครั้งไม่ถ้วนเล็บที่ตัดไปแล้วก็ไม่เคยใครอยากได้ใครอยากเป็นเจ้าของนะก็หมายความว่าชีวิตของเราไม่ต่างอะไรกับเล็บยาวมาก็คือหมดไปนั่นเองนะวันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตเราก็สั้นลงสั้นลงเล็บที่ยาวออกมาก็ตัดแล้วก็เหลือน้อยลงน้อยลงไม่ได้มากขึ้นนะความเป็นจริงเล็บก็สอนใจเราว่าไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่จะหมดไปหมดไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะตายไปแล้วไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระหรือโยมคนรวยคนจนมีเล็บตายไปแล้วไปเผาเล็บก็ไม่มีนะเป็นขี้เถ้าไปตายไปแล้วเอาไปฝังนะกลายเป็นดินเล็บก็ไม่มีลองกำหนดพิจารณาดูณขาเล็บณขาเล็บใจของเราอยู่กับเล็บมีสติมีปัญญาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาใจของเราก็สงบได้ปรารภความเพียรให้มากณขาเล็บณขาเล็บนั่งหลับตาทำความรู้ทำความเห็นทันตาฟันทันตาฟันใช้ตาสติตาปัญญาเห็นฟันภายในปากฟันบนก็ดีฟันล่างก็ดีฟันที่เป็นซิกซีกนะมีสีต้องแปรงฟันทุกวันก็ยังมีกลิ่นดูแลมายาวนานฟันก็ยังผุพังต้องถอดท้องถอนทิ้งไปเราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยนะฟันอยู่ในปากอยู่กับน้ำลายอยู่กับเศษอาหารมีกลิ่นนะเจ้าของก็รังเกียจเวลาเรามีโรคฟันผุนะกลิ่นของภายในปาก
เป็นที่น่ารังเกียจเจ้าของก็รังเกียจผู้อื่นก็รังเกียจเพราะว่าฟันเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะอยู่กับเราแล้วผุพังต้องถอนทิ้งไปเป็นอนิจจังทิ้งไปแล้วก็กลายเป็นดินเป็นอนัตตากำหนดตามความเป็นจริงทันตาฟันทันตาฟันนั่งหลับตาน้อมมาเห็นฟันที่อยู่ภายในปากฟันบนฟันล่างก็ดีที่ถูกถอนทิ้งไปแล้วก็ดีนะเราเป็นเจ้าของไม่ได้นะไม่ให้ผุไม่ให้พังดูแลอย่างดีนะฟันก็ยังมีกลิ่นมีสีผุพังทำให้เราปวดนะทนไม่ได้ต้องไปถอนถอนไปแล้วนะเราก็ทิ้งกลายเป็นดินไปกำหนดดูพิจารณาไปด้วยให้เกิดปัญญาทันตาฟันทันตาฟันเห็นฟันภายในปากความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงความยึดมั่นถือมั่นตัวตนก็น้อยลงใจก็เป็นบุญบุญเป็นชื่อของความสงบการที่เรามีสติมีปัญญาเป็นบุญเห็นตามความเป็นจริงเห็นสังขารเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนะเรามาเห็นกายภายนอกก่อนเห็นฟันภายในปากจับต้องได้นะสามารถเห็นด้วยตาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาพิจารณาให้ใจเรารับรู้นะให้เกิดสติเกิดปัญญาพิจารณากายตนเองตะโจหนังตะโจหนังที่เรานุ่งห่มผ้าเพราะผิวหนังบอบบางยุงมาไต่มาตอมเราก็เป็นทุกข์ถูกลมนะเราก็เย็นถูกฝนถูกน้ำเราก็เปียกถูกแดดเราก็ร้อนที่เรานุ่งห่มผ้าก็เพื่อบังมาให้ยุงมากัดมาปิดมาบังไม่ให้ถูกลมถูกแดดนะพอผิวหนังบอบบางเป็นอนิจจังเป็นทุกข์นั่นเองผ้าที่เรานุ่งห่มทุกวันทุกวันเราต้องเปลี่ยนต้องซักพยายามพิจารณากายเจ้าของตะโจหนังตะโจหนังนะมีกลิ่นเราไม่อาบน้ำไม่ชำระล้างไม่ดูแลนะเราก็มีความรู้สึกผิวหนังไม่สะอาดอาบน้ำแล้วนะไม่นานเหงื่อใครก็ออกมาอีกอาบน้ำทุกวันทุกวันก่อนนอนตื่นนอนนะอาบน้ำชำระร่างกายทุกวันเปลี่ยนผ้าทุกวันผิวหนังก็แสดงธรรมให้เราเห็นว่าผิวหนังของเราก็ยังมีกลิ่นก็ยังมีคราบไข่ปนเปื้อนอาบน้ำอย่างไรนะภายในกายของเราผิวหนังก็ไม่สะอาดอยู่ดีนะเอาสบู่เอาของหอมมาฉาบมาทาอยู่ได้ไม่นานกลิ่นกายก็ออกมามีคราบมีไข่เป็นที่น่ารังเกียจเป็นของอสุภะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวผิวหนังก็ดูดีพอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นผิวหนังก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตาเปลี่ยนไปเหี่ยวย่นเราบังคับไม่ได้เลย
พิจารณาให้มากให้เห็นตามความเป็นจริงตะโจหนังตะโจหนังนั่งหลับตาผิวหนังที่หุ้มกายเราเห็นตามความเป็นจริงพยายามยืดกายให้ตรงเรานั่งเป็นนานๆกายปวดกายเมื่อยเราก็ทนพอกายของเราเริ่มนั่งโค้งงอเราก็พยายามยืดกายให้ตรงถ้าเรามีสติมีการพิจารณาเกศาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนกลับตะโจหนังก็ดูผิวหนังตนเองเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นของไม่สวยไม่งามทันตาฟันทันตาฟันเห็นฟันภายในปากมีกลิ่นมีสีไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะผุพังเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของนะขาเล็บนะขาเล็บเล็บมือเล็บเท้านะเป็นของไม่สวยไม่งามนะเล็บมือเล็บเท้าก็สอนใจเราเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเล็บเป็นทุกข์เล็บเป็นอนัตตาเราเป็นเจ้าของไม่ได้ตัดแล้วก็ทิ้งไปตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดไปโลมาขนโลมาขนนะขนที่ขึ้นตามผิวกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าก็มีเหงื่อคายออกมาจากรูขุมขนไม่สะอาดเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเกศาผมเกศาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะตนเองเมื่อเราเห็นอย่างนั้นพิจารณาให้มากย่อมเกิดสติเกิดปัญญาปรารภความเพียรให้มากนั่งหลับตาให้จิตอยู่กับกายใช้ความภาคความเพียรพิจารณาตามความเป็นจริงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าแยกออกไปผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปก็มีเนื้อมีเอ็นเอาเนื้อเอ็นแยกออกไปร่างกายของเรามีโครงร่างโครงกระดูกลองกำหนดดูที่มีศีรษะก็มีหัวกะโหลกตาของเราก็เป็นโพรงจมูกที่ยื่นออกมาก็ไม่มีก็เป็นโพรงขากรรไกรบนขากรรไกรล่างยึดกันกระดูกที่คอก็เป็นข้อๆที่เรามีหัวไหล่ก็มีไหปลาร้ามีกระดูกแขนกระดูกมือกระดูกนิ้วมือเป็นท่อนๆไปกำหนดดูที่ตามลำตัวมีซี่โครงเป็นซี่ๆตามลำตัวไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระหรือโยมคนรวยคนจนธรรมะก็ไม่ลำเอียงก็มีโครงร่างโครงกระดูกเท่ากันกระดูกสันหลังเป็นข้อๆร้อยลัดไปกระดูกก้นกบกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกเท้าร่างกายของเราก็มีโครงร่างโครงกระดูกให้เราพิจารณาไปพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกแยกออกไปภายในลำตัวมีตับไตมีหัวใจมีกระเพาะอาหารมีน้ำเลือดน้ำเหลืองอาหารเก่าอาหารใหม่รวมแล้วก็เป็นธาตุสี่ส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำร่างกายก็มีความอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟเรามีความรู้สึกตาก็มีวิญญาณหูก็มีวิญญาณจมูกก็มีวิญญาณกายสัมผัสก็มีวิญญาณใจคิดนึกก็มีวิญญาณร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประกอบ
ประกอบด้วยวิญญาณธาตุนะอากาศธาตุไม่มีตัวไม่มีตนนะให้เราฝึกน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองหรือถอนตัณหาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้ธรรมแล้วพระองค์ทรงเปล่งอุทานว่าดูก่อนในช่างผู้สร้างเรือนบัดนี้เราพบเจ้าแล้วเจ้าคือตัวตัณหาเป็นเหตุให้เกิดบ่อยๆทุกข์บ่อยๆบัดนี้เราลื้อออกแล้วตัวตัณหาเป็นเหตุเป็นสมุทัยทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ล่ำไปฉะนั้นถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็มาเห็นตามความเป็นจริงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองภายในกายเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ไปยึดมั่นถือมั่นให้เกิดความโลภความโกรธความหลงมีตัณหามีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นใจของเราก็เป็นบุญทุกครั้งไปเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราย่อมที่จะมีธรรมะคุ้มครองรักษาผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองให้คนนั้นมีศีลให้คนนั้นมีสมาธิให้คนนั้นมีปัญญาการที่เกิดความทุกข์มากมายเพราะเราหลงมีตัณหาอุปาทานนี้เองยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนยึดมั่นถือมั่นในความโลภในความโกรธในการยึดว่ามีตัวมีตนนี้เองฉะนั้นพยายามให้เราสู้กับกายกายปวดกายเมื่อยไม่มีตัวไม่มีตนเห็นกายเห็นเวทนาเวทนาหมายถึงความรู้สึกนั่งที่แรกก็เบาสบายแล้วก็ไม่ยินดีนั่งไปนานๆกายของเราก็มีเวทนาเกิดขึ้นที่เป็นทุกข์เราก็อย่าไปขัดเคืองเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปเวทนาคือความรู้สึกทางกายไม่มีตัวไม่มีตนเป็นความรู้สึกเราก็วางใจให้เป็นกลางเรามาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองกาย32แล้วจับต้องได้มีสีมีกลิ่นพิจารณาไปแล้วยังไม่มีตัวไม่มีตนเวทนาจับต้องไม่ได้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นมีแต่ความรู้สึกเราจะไปยึดมั่นถือมั่นเราก็หลงเวลาเราแก่ความแก่ก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่ปล่อยวางเราก็หลงเวลาเราเจ็บความเจ็บก็ย่อมเป็นคือความเสื่อมเกิดขึ้นถ้าเราไม่เกิดปัญญาไม่พิจารณาให้เกิดสติเราก็หลงยึดในความเจ็บเราก็เป็นทุกข์อยู่ล่ำไปแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นเป็นอนิจจังเห็นเป็นทุกขังเห็นเป็นอนัตตาเวทนาที่เราปวดที่เราเจ็บก็เป็นนามธรรมไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตใจเจ้าของเวลานี้เป็นอย่างไรถ้าใจเราอยู่กับกายถ้าใจเรามีสติมีสมาธิอยู่กับกายเจ้าของพิจารณาธรรมะอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็เป็นบุญใจก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าใจเราคิดนึกไปสู่อดีตคิดนึกไปสู่อนาคตขาดสติใจของเราก็เป็นทุกข์ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยทุกข์ก็อยู่ที่เราขาดสตินั่นเองไปยึดมั่นถือมั่นขาดสติไม่ไปดูแลใจเจ้าของปล่อยจิตปล่อยใจ
ใจร้อนเราก็ไม่รู้จักรักษาใจให้เย็นใจชอบคิดชอบนึกนะเราก็ใช้ความคิดนึกมาทำร้ายใจเจ้าของเองฉะนั้นเรามาดูกายดูใจเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตแล้วนะใจของเราคิดนึกอะไรก็ดับได้นะคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันเห็นความคิดนึกเกิดขึ้นความคิดนึกตั้งอยู่ความคิดนึกก็ดับไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตพิจารณาไปก็เห็นธรรมเวลาใดที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาธรรมที่เกิดขึ้นนะก็เป็นธรรมพ้นทุกข์ดับทุกข์มีปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาใดที่เราไม่สงบขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นความยึดมั่นถือมั่นตัวตนยึดไว้ทำที่เป็นอกุศลนะเราก็สร้างขึ้นเองนะเราขาดสติเราก็โกรธเราขาดปัญญาเราก็หลงฉะนั้นความโลภโกรธหลงไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่เราประมาทนั่นเองอยู่ที่เราขาดสติขาดปัญญานะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนะต้องอาศัยความภาคความเพียรนะเพียรให้มากนะสู้กับใจตัวเองมีทุกข์แล้วต้องกำหนดทุกข์กายก็ดีกำหนดดูนะทุกข์ควรกำหนดนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ต้องละคือเหตุของการเกิดทุกข์คือการที่เรามีตัณหาอุปาทานนี่เองเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วใจก็มีปัญญานะเราก็ทำให้มากทุกข์เกิดขึ้นนะเราก็กำหนดดูพิจารณาให้เห็นสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์ควรละนะเมื่อเราละทุกข์แล้วนิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางปฏิบัติก็คือการที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่เองนะทุกข์ไม่ต้องไปดับที่ไหนอาศัยความภาคความเพียรอาศัยศีลสมาธิปัญญานะดับทุกข์ก็ดับที่ใจนะทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปฉะนั้นการปฏิบัติธรรมต้องเห็นนะเห็นกายเป็นทุกข์เห็นความคิดนึกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นทั้งกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมตามความเป็นจริงนะเราก็รักษาใจให้ดีทำความเพียรให้ต่อเนื่องให้เกิดสติเกิดปัญญาปัญญาในที่นี้เหมือนแสงสว่างนะส่องเข้ามาในใจเราใจร้อนเราก็รู้ใจรู้อารมณ์เราก็วางใจเฉยๆใจเรายึดมั่นถือมั่นมีความโกรธเราก็รู้ใจเราเราก็ทำใจให้มีเมตตาตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาใครก็ดับทุกข์ที่ใจเราไม่ได้นะฉะนั้นสิ่งที่เรามาปฏิบัติธรรมนะเป็นทางดับทุกข์เป็นทางที่เราประพฤติปฏิบัตินะให้เข้าไปถึงจิตถึงใจเจ้าของอาศัยความภาคความเพียรให้มากนั่งนานๆปวดเมื่อยเราก็อดทนสร้างบารมีนั่งไปนานๆใจคิดนึกแล้วก็มีสติมีปัญญานะเห็นสิ่งที่เห็นได้ยากเห็นใจตัวเองนะใจคิดนึกอะไรเราก็เห็นความคิดนึกก็ดับไปก็เป็นบารมีปัญญาบารมีฉะนั้นเราก็มีความภาคความเพียรนะทุกลมหายใจนั่งก็สงบเดินก็สงบคิดนึกอะไรก็สงบนะ
ให้เรามีความภาคความเพียรเป็นวิริยะบารมีความอดทนอดกั้นจะเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีจะสงบไม่สงบก็ดีมีความปวดความเมื่อยก็ดีแล้วก็อดทนอดกั้นขันติบารมีนะที่เรามาประพฤติปฏิบัติล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างบุญสร้างบารมีให้กับเจ้าของนะอย่าได้หวั่นไหวจากนี้ไปก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาให้เราทำความรู้สึกกำหนดดูกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงน้อมเข้ามาเห็นใบหน้าเห็นลำตัวทำความรู้สึกนะเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายทำสติอยู่ที่ลมลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ภาวนาด้วยลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าความโลภลมหายใจออกความโลภก็ออกไปลมหายใจเข้าโกรธลมหายใจออกความโกรธก็ออกไปลมหายใจเข้ามีความหลงลมหายใจออกความหลงก็ออกไปลมหายใจเข้าเราก็ตายลมหายใจออกเราก็ตายทำใจของเราให้เห็นตามความเป็นจริงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะให้ใจเราได้เข้าถึงธรรมจากนี้ไปทำความรู้สึกว่าเราจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวาแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆถึงข้อด้านขวาแล้วคว่ำมือลงกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมนะที่พวกเราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดพวกเราก็ขอน้อมจิตน้อมใจรวมเป็นหนึ่งถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญระลึกถึงผู้มีพระคุณบุพการีคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เทวดาอินพรหมท้าวจตุปาฏทั้ง4พวกเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาด้วยการที่น้อมเอากายวาจาใจที่พ่อแม่ให้มาน้อมเอาคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติให้เหล่านั้นได้เข้าถึงบุญกุศลแห่งการให้ทานแห่งการรักษาศีลแห่งการภาวนาขอท่านเหล่านั้นมีส่วนในบุญนั้นอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปปู่ย่าตายายพ่อแม่หมู่ญาติทั้งหลายมิตรสหายทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายหากเราเคยล่วงเกินท่านแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญที่ได้กระทำแล้วสำเร็จแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติที่ได้ล่วงลับไปหากท่านมีทุกข์ขอให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป
ระลึกถึงหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในครรภ์ก็ดีเกิดจากฟองไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีขอหมู่สัตว์เหล่านั้นให้ได้มีโอกาสมารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายว่าจะใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปยกมือจดศีรษะเป็นการออกจากสมาธิใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเราก็รวมจิตรวมใจแผ่เมตตาเป็นพลังบุญโดยความพร้อมเพียงกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถอะก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุนะที่มาร่วมปฏิบัติตลอดจนแม่ชีแล้วก็นักบวชในขัมมะญาติโยมนะที่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรมนะที่วัดสังฆทาน นะวันนี้ก็ได้ข่าวนะข่าวว่าหลวงปู่บุญญาฤทธิ์นะก็ได้ละสังขารไปองค์หนึ่งก็มีความรู้สึกนะอะไรเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่บุญญาฤทธิ์เนี่ยเคยมาแสดงธรรมที่นี่หลายครั้งนะทำให้วัดสังฆทานเนี่ยมีญาติโยมที่ศรัทธามาถือศีลปฏิบัติธรรมฟังธรรมกันมากนะหลวงปู่บุญญาฤทธิ์ก็เป็นพระที่เราชาวนนทบุรีวัดสังฆทานนะก็กราบไหว้บูชานะท่านอายุตั้ง104ปีนะเราก็มีความเคารพนับถือนะว่าที่ท่านละสังขารนั้นก็เหมือนกับท่านเข้าสู่พระนิพพานนะหัวจิตหัวใจท่านบริสุทธิ์นะมาที่เนี่ยก็ทำให้ญาติโยมที่มาวัดสังฆทานก็มีปิติมีศรัทธานะในการประพฤติปฏิบัติสมัยหลวงพ่อสนองกตปุญโญยังมีชีวิตอยู่นะลานธรรมแห่งเนี้ยนะครูบาอาจารย์มาหลายองค์มากนะมาแล้วญาติโยมก็ได้ยินได้ฟังนะก็เกิดความภาคความเพียรเกิดศรัทธานะก็ทำให้พวกเราเนี่ยมีความรู้สึกมั่นใจนะครูบาอาจารย์เป็นแบบเป็นเนื้อนาบุญทำให้เราอุ่นใจวันนี้ก็ได้ไปนะไปที่โรงพยาบาลนะก็มีญาติโยมนะจำนวนมากนะก็ไปสักการะบูชาก
็มีความรู้สึกว่าอาลัยอาวรณ์นะเป็นการสูญเสียเหมือนกับว่าของมีค่านะของที่สูงค่านะพระอรหันต์เนี่ยหาไม่ได้ในโลกเนี่ยคนที่ไม่มีกิเลสเนี่ยคนในโลกเนี่ย 8,000 ล้านคนเนี่ยก็มีกิเลสเท่ากันนะความโลภความโกรธความหลงแต่หาสักคนหนึ่งที่หมดกิเลสเนี่ยไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีทุกข์อ่ะนะหาไม่ได้ดังนั้นมีสักองค์หนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งของพวกเราได้พวกเรามีทุกข์เนี่ยเหมือนกันหมดก็หาที่พึ่งไม่ได้ไปหาใครใครก็ทุกข์หมดแต่ถ้าไปหาหลวงปู่หลวงพ่อที่มีคุณธรรมนะชนะความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ใจเราก็มีหลักนะมีหลักไม่ไปทางมุ่งไปสู่ความโลภโกรธหลงก็มามุ่งมาสู่ความสงบฉะนั้นมีองค์หนึ่งนะก็เหมือนกับว่าเป็นธงชัยนะให้เรามั่นใจว่าเนี่ยสิ่งที่มีนะเป็นสิ่งที่หายากที่สุดแล้วก็เป็นสรณะเป็นที่พึ่งได้นะที่เราระลึกถึงพุทธังสรณังคฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมังสรณังคฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเนี่ยมาถึงพระสงฆ์ที่มีคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้านะดังหลวงปู่บุญญาฤทธิ์เนี่ยนะพอเรากราบไหว้แล้วระลึกถึงองค์ท่านแล้วเนี่ยความภาคความเพียรนะก็สามารถปฏิบัติได้นะถ้าใครเคยไปกราบท่านไปปฏิบัติกับท่านท่านนั่งสมาธิถึง3ชั่วโมงนะไม่ใช่นั่ง5นาที10นาทีชั่วโมงนึงนะนั่งครั้งนึงต้อง3ชั่วโมงอย่างน้อยนะหลวงปู่บุญญาฤทธิ์เนี่ยถ้าให้ไปปฏิบัติกับท่านนะต้องนั่ง3ชั่วโมงอย่างน้อย3ชั่วโมงไม่ใช่นั่งชั่วโมงนึงแล้วทนไม่ได้ไม่ได้นะท่านให้สู้กับจิตสู้กับใจสู้กับนิวรณ์นะสู้กับเวทนาถ้าเราสู้กับจิตสู้กับใจได้ชนะจิตชนะใจชนะเวทนาชนะนิวรณ์ได้เนี่ยนั่นน่ะคือการปฏิบัติฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์นะต้องมีแบบนะหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยนะท่านก็เป็นแบบให้นะมีแต่เมตตาแล้วก็ให้เรามีศีลมีธรรมให้เรามาปฏิบัติให้เกิดปัญญาเห็นใจให้อยู่ในมหาสติปัฏฐาน4เห็นกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมเห็นกิเลสนั่นแหละนะถ้าเราไม่เห็นเราก็หลงนะแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยก็หลงในเป็นหลงในรูปกายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีพระวรกายงดงามนะพระรูปนี้แต่ก่อนบวชเนี่ยก็เป็นพราหมณ์อยู่เมืองสาวัตถีนะพอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมสาวกเนี่ยที่วัดเชตวันเวลาแสดงธรรมเวลาบิณฑบาตเนี่ยก็เห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้างดงามนะพระวรกายนี่งดงามผิวพรรณนี่ผ่องใสนะการเคลื่อนไหวอะไรของพระวรกายก็มีสติสัมปชัญญะนะชายหนุ่มคนนี้ก็มีความหลงนะว่าอยากจะเห็นทั้งวันทั้งคืนนะเห็นแล้วมีความสุขมีศรัทธาว่างั้นเถอะศรัทธาเห็นรูปงามก็ชอบนะผิวพรรณงามก็ชอบนะก็ยินดีก็หาทางบวชพอบวชแล้วพระองค์ก็ประทานให้นะก็ได้บวชพอบวชแล้วก็มีชื่อว่าภวกะลิภวกะลิก็ดีใจก็คอยมองคอยชมบารมีพระวรกายของพระพุทธเจ้านะแต่ไม่ปฏิบัติธรรมหรอกไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรม
ไม่เจริญสมณธรรมได้แต่ชมกับมองอย่างเดียวนะเห็นพระวรกายแล้วงดงามก็สบายใจนะจนกระทั่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเสด็จมาเมืองราชคฤห์นะที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวฬุวันให้แล้วก็มีภูเขาราชคฤห์นะมีภูเขาคิชกูฏซึ่งมีคันธกุฎีอยู่บนยอดเขาพาวกลิก็ตามมาด้วยตามเสด็จมาด้วยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงทราบนะว่าพาวกลิกเนี่ยไม่มีความภาคความเพียรเลยนะได้แต่มองกระชมเท่านั้นเองนะแล้วก็ดีใจนะไม่เจริญสมณธรรมไม่ปรารภความเพียรพระองค์ก็ทรงตักเตือนว่าก็ให้พระกะลิกเข้ามาเฝ้าแล้วก็ทรงเมตตาตักเตือนว่าพระกะลิกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมพระกะลิกก็ยังไม่ปฏิบัติธรรมอีกนะก็ไม่อยากจะเจริญสมณธรรมก็ได้แต่เฝ้ามองชมพระบารมีมีศรัทธาเชื่อพอใจเท่านั้นน่ะชมบารมีพระพุทธเจ้านะตั้งแต่เมืองสาวัตถีมาถึงเมืองราชคฤห์เนี่ยนะจนพระองค์ก็ทรงรู้ว่าถ้าไม่ตักเตือนไม่ใช้ความเด็ดขาดเนี่ยพระกะลิกก็จะประมาทนะพระองค์ก็ทรงเมตตาใช้การตักเตือนด้วยความเด็ดขาดว่าให้พระกะลิกเข้าเฝ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าพระกะลิกเธอไม่เจริญสมณธรรมเลยนะถ้าเช่นนั้นพระองค์ก็ทรงตัดอัปเปหิวกะลิกหมายถึงว่าพระกะลิกเธอจงออกไปจากสำนักของเราพระกะลิกไม่ทันเตรียมตัวนะไม่ทันเตรียมตัวว่าจะถูกคำนี้ก็ถอดใจแหละจากศรัทธาก็เหี่ยวนะเหี่ยวเสร็จก็เศร้าหมองนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีเมตตานะก็คอยตรวจดูจิตสาวกพาวกะลิกองค์เนี้ยเสร็จแล้วพาวกะลิกก็เศร้าหมองคิดแล้วก็เสียใจว่าจากนี้ไปเราก็คงจะไม่สามารถได้ชมพระบารมีของพระวรกายของพระพุทธเจ้านะก็ขึ้นเขาคิชกูฏเลยใครเคยไปอินเดียไหมล่ะใครเคยไปอินเดียก็จะเห็นเขาคิชกูฏนะก็ขึ้นไปนะมันก็สูงอยู่นะก็ขึ้นไปเขาคิชกูฏเนี่ยกะว่าจะกระโดดจากเขาคิชกูฏลงมาเนี่ยนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีพระเมตตาก็มีพุทธานุภาพก็ส่งเสียงแล้วก็ปรากฏกายให้เห็นว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมนะแล้วก็เอ่ยนามพระวกลิกพระวกลิกก็น้อมเอาหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาเจริญสมณธรรมก็พิจารณาอย่างที่พวกเรามานั่งสมาธิกันนะมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัจจุบันเนี้ยเราเคยได้ยินบ่อยใช่ไหมว่าผู้ใดเห็นทุกข์นะผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นตถาคตเราก็ต้องเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์ในกายในใจเราเนี่ยถ้าเราเห็นทุกข์ก็ถ้าเราเห็นธรรมนั้นพระวกลิกนั้นก็น้อมมาดูกายใจของเจ้าของนะแล้วก็น้อมเอาหลักคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องขันทั้งห้าขันทั้งห้าโยมต้องพิจารณาบ่อยๆนะเวลาอยู่คนเดียวก็ดีหรือเวลามีทุกข์ก็ดีนะขันทั้งห้าเนี่ยเป็นธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงมากที่สุดในจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์ในจำนวน 45,000 พรรษาเนี่ยพระองค์แสดงขันธ์ทั้ง5มากที่สุด
นะขันธ์ห้ามีรูปขันธ์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเวทนาขันธ์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสัญญาขันธ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสังขารขันธ์ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวิญญาณขันธ์ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันรวมแล้วขันธ์ทั้ง5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระเป็นโยมก็เหมือนกันธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเท่ากันนะเป็นสิ่งที่เราต้องมาปฏิบัติดังที่เราสวดมนต์ตอนเช้าอ่ะสังคิเตนะปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ว่าโดยย่อนะอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ถ้าเราเห็นขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นอุปาทานไม่มีตัวไม่มีตนนั่นเราก็ดับทุกข์ตรงเนี้ยเพราะกาลิกนั้นก็เอาหลักธรรมสมณธรรมนะว่าทำยังไงทำให้กายสงบให้ใจสงบนะก็มาพิจารณาขันธ์ทั้ง5ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวก็มีเหมือนกับว่ามีบุญบารมีสร้างมาก่อนนะก็ดับปิติแล้วก็เอาสมณธรรมเนี่ยที่พระองค์ทรงแสดงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมนะก็เห็นกายตนเองเห็นใจเจ้าของเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็บรรลุธรรมนะเป็นพระอรหันต์มีเรียกว่ามีอภิญญาก็จะโดดเขาอยู่แล้วนะกลายเป็นลอยลงมาเลยนะลอยลงมาตัวเบาลงมามากราบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุธรรมบรรลุธรรมเพราะอาศัยศรัทธานะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องว่าพระกาลิกเป็นผู้ซึ่งมีศรัทธาวิมุตติเอตทัคคะนะอาศัยที่ว่ายินดีในพระวรกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็มาเจริญสมณธรรมเนี่ยจิตใจก็เข้าถึงธรรมได้ฉะนั้นพวกเราก็มีศรัทธาอยู่แล้วนะศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วนะแต่ก็ต้องเจริญสมณธรรมนะน้อมเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแต่ว่าผู้ใดเห็นทุกข์นะก็นั้นก็เห็นธรรมนะถ้าผู้ใดเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้านั่นแหละดังนั้นเราจะเห็นกายของเราเนี่ยสำคัญเห็นใจของเราสำคัญไม่ต้องไปเห็นข้างนอกงั้นการปฏิบัติธรรมก็ต้องเห็นกายเวทนาจิตธรรมของตนเองนะเราจะยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรขอให้เรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์นะเราจะมีทุกข์มีภัยอะไรแล้วก็อย่าทิ้งธรรมนะเพราะว่าเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนรวยคนจนแล้วก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตามีขันธ์5นะพร้อมอยู่แล้วนะขออย่างเดียวขอให้เราเนี่ยมีสตินะในมหาสติปัฏฐาน4นะให้เรายืนมีสตินั่งมีสติคิดนึกมีสติเห็นกายตัวเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเวทนาเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นจิตนี่สำคัญนะเคยไหมเป็นทุกข์กินไม่ได้เป็นทุกข์นอนไม่หลับไม่มีใครถามจิตมันคิดจิตมันปรุงแต่งไปเรื่องนู้นไปคนนั้นห่วงเรื่องเก่าห่วงเรื่องใหม่ทั้งที่ไม่มีใครทำร้ายเราเลยแต่จิตเนี่ยมันทำร้ายเราแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเหมือนกับพระกาลิกเนี่ยก็เห็นสมณธรรมว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตที่เราเป็นทุกข์เนี่ยถ้าเราขาดสติมันก็ทำร้ายเรานะทำร้ายเรากินไม่ได้นอนไม่หลับนะแล้วเราก็เป็นทุกข์ด้วยนะทั้งที่เรื่องมันก็ไม่ได้ทำร้ายเราแต่ว่าจิตของเราเองทิ้งไม่สงบนั่นแหละนะทำร้ายเราลองทบทวนดูว่าจริงไหมไอ้ที่ผ่านมาหรือที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยไอ้ความคิดนี่น่ากลัวไหมทำแล้วเป็นทุกข์นะแต่พอเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสมณธรรม
เห็นขันธ์ทั้ง5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เกิดดับนะพอเห็นเกิดดับแล้วเราก็วางใจก็สงบความคิดนึกมันก็มีเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตมันก็มีแต่ว่าเราก็มีธรรมนะธรรมที่เกิดขึ้นเป็นกุศลเราก็รู้จักธรรมที่เกิดขึ้นเป็นอกุศลเราก็เข้าใจแล้วว่าเนี่ยที่เรามาปฏิบัติธรรมนะก็ต้องเห็นขันธ์ทั้ง5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมนะให้เรามีสติเป็นมหาสตินะให้เราเห็นกายกายกตานะให้เราเห็นจิตจิตตานุปัสสนาปัฏฐานาเห็นเวทนาเวทนาทั้งทางกายและทางใจด้วยนะแล้วก็เห็นธรรมนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ในกายในใจเรานี่แหละนะเหมือนพ่อกะลิเนี่ยพอมองชมพระบารมีพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมพอน้อมเข้ามาดูขันธ์5ดูกายใจตัวเองแล้วก็สามารถเห็นสมณธรรมได้นะเกิดมรรคเกิดผลนะพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ดังนั้นเรามาปฏิบัติธรรมนะก็ให้ขอให้มีสติให้มากแล้วก็เจริญสมณธรรมให้มากนะในขันธ์ทั้ง5ก็ดีในมหาสติปัฏฐาน4ก็ดีนะปฏิบัติให้มากนะความพ้นทุกข์ดับทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ความภาคความเพียรของเรานั่นเองนะก็ขออนุโมทนานะที่พวกเราได้เห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมนะที่สุดแล้วก็ขอให้เรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์นะเป็นที่พึ่งให้เราอย่าได้ประมาทเห็นสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนะหลวงปู่บุญยฤทธิ์นะท่านเคยมีเมตตามาแสดงธรรมที่วัดสังฆทานนะเมื่อท่านละสังขารเข้าสู่นิพพานไปแล้วนะพวกเราก็ขอแสดงความอะไรนะโดยการปฏิบัติบูชาท่านหลวงปู่ปุญญาฤทธิ์นะที่ท่านเป็นแบบนะที่ท่านมีจิตใจตั้งมั่นนะมีการเจริญสมณธรรมนะท่านมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะก็ขอให้เราพวกเราทุกคนเนี่ยให้ได้มีโอกาสได้เข้าถึงในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงศีลเข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านขออนุโมทนาบุญกับพระภิกษุและญาติโยมทุกท่านด้วยนะ